สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านนสราลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับทาทางช่อง youtube ก็สลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับช่อง youtube ของผมตอนนี้มีสองช่องนะครับมีช่องหลักก็คือสลาลมคอยชแนลนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่ทำควบคู่กันไปนะครับก็คือช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับ ก็ลายอดีศูนย์เก้าห้าสี่หน่งะครับส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาหรือว่าจะสอบถามราคาอื่นๆราคาเกี่ยวกับเหรียญนะครับก็ทักมาได้นะครับที่ลาย i อดีนี้นะครับศูนย์เก4าห้น่ะครับก็วันนี้ก็นะครับไปส่งพัสดุมานะครับก็เป็นทางในกลุ่มซื้อขายแล้วก็ในช่อง YouTube ด้วยนะครับที่ FC แบ่งปันขอแบ่งปันนะครับก็แบ่งปันให้นะครับวันนี้ตรงกับวันที่17 เดือน2 2565นะครับ17กรกสิบเจ็กุมภาพันธ์2565นะครับก็วันนี้ก็คือวันที่บันทึกคลิปนะครับคลิปนี้แต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้เผยแพร่ทางช่อง YouTube ในวันไหนนะครับก็พอดีมีมีซื้อเหรียญด้วยไปส่งพัสดุแล้วก็มีพัสดุเข้ามาหนึ่งกล่องก็พัสดุถ้ามาถึงแล้วก็ผมจะถ่ายบันทึกคลิปการแกะพัสดุไว้ก่อนนะครับก็ ถ่ายไว้เรื่อยๆนะครับมีมาก็ก็ถ่ายไว้แล้วก็แต่ว่าการออกอากาศการเผยแพร่ทางช่อง YouTube อาจจะดีเลย์ไป2วัน3วันหรือว่าถ้าไม่แน่กว่าจจะวันต่อวันนะครับก็อยู่ที่ช่วงและจังหวะนะครับก็บันทึกคลิปนะครับวันนี้วันที่17บเกุมภาพันธ์ส5งหนะครับก็มีส่งนะครับให้กับ FC ฟหนึ่งท่านแล้วก็กลุ่มซื้อขายหท่านนะครับนี่นะครับซื้อจริงขายจริงนะครับถ้าแบ่งปันก็ ทักมาจองกันได้นะครับถ้ามีของเมื่อไหรผมก็จะจัดให้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็มีพัสดุหนึ่งกองนะครับก็ไปส่งไปส่งไปส่งของที่ไปรษณีย์มากลับมาก็มีพัสดุหนึ่งกองแล้วก็ระหว่างทางที่ออกไปส่งนะครับก็ไปซื้อเหรียญมาได้สองเหรียญนะครับก็วันนี้ก็มารีวิวให้ดูด้วยนะครับว่าได้เหรียญอะไรมานะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกวาระนี้นะครับแล้วก็เหรียญห้าหนึ่งเหรียญนะครับนี่นะครับก็เป็นวาระ ประชุมเศรษฐกิจเอเปกนะครับตัวนี้ที่ผมเคยบอกรับซื้อนะครับรับซื้ออยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่นะครับวาระนี้นะครับมีวาระนี้กับวาระครบหนึ่งร้อยปีธนาคารไทยแห่งแรกก็คือที่ด้านหลังเป็นครุฑนะครับอันนั้นก็คือซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับเท่ากับเหรียญนี้นะครับอันนี้ก็สภาพผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นร้านค้าอีกเช่นกันนะครับร้านค้าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ผมเคยทําคลิปแนะนําว่าเนี่ยทำโบชูตัวเนี้ยครับไปแจก ตามร้านแล้วเราก็ไปบอกเขานะครับนี่นะครับก็จะได้ตัวนี้มาแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งที่ได้มาก็เหรียญ5บาทปี46นะครับนี่นะครับอันนี้ก็บล็อกธรรมดาเช่นกันนะครับอันนี้ก็ใกล้ๆครับร้านค้าใกล้ๆก็ได้มา2เหรียญน,นะครับก็นี่นะครับพเพื่อนๆไปทาทาแบบนี้ไว้นะครับทําแบบผมเนี่ยเขียนชื่อของพเพื่อนๆแล้วก็ใส่ใส่เบอร์โทรใส่ลายรายการเหรียญตรงนี้ให้ไปทําร้านนามบัตรอะไรก็ได้เนี่ยร้านร้านร้าน อะไรร้านพิมพ์งานอะไรเครื่องเขียนอะไรพวกเนี้ยเนี่ยไปทําแบบนี้ครับแล้วก็นําบัตรกล่องหนึ่งร้อยใบก็ประมาณที่ผมทําที่สุราษฎร์ธานีนะครับสองร้อยสองร้อยห้าสิบาทร้อยใบก็ไปแจกแจกแจกนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยถ้ามีก็เขาก็จะโทรมานะครับอยู่ที่เราไปคุยว่าเราไปคุยกับเขายังไงนะครับตามร้านค้าตามที่เขามีเหรียญเยอะๆนะครับนี่ครับก็จะได้ตัวนี้มาเป็นแบบนี้นะครับนี่ได้มาสองเหรียญวันนี้นะครับ ไอเปกกับเหรียญห้าปีสี่หกเหรียญห้าปีสี่หกก็มีคนจองเข้ามาเยอะมากนะครับทั้งเอฟซแล้วก็ทางทางกลุ่มซื้อขายกลุ่มซื้อขายอะ่ะผมมีลูกค้าประจําอยู่แล้วแหละขายยังไงก็ไม่พอนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะอาจจะขายในกลุ่มน้อยหน่อยแล้วก็มาแบ่งปันให้กับ f c ทางช่อง u t u b e นะครับนี่นะครับนี่ก็ได้มาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็มีหนึ่งกล่องนะครับตัวนี้ก็เหมือนที่ผมเคยบอกนะครับว่าก่อน ก่อนจะแกะกล่องพัสดุนะครับให้เพื่อนๆการซื้อขายออนไลน์ให้เพื่อนๆถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับเผื่อว่าของในกล่องนะครับมีปัญหาหรือว่าไม่ตรงตามที่ตกลงซื้อขายกันเราจะได้มีหลักฐานในการดําเนินการในขั้นต่อไปนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ส่งมานะครับร้านนัสรนลมของสะสมนะครับอันนี้เป็นธนบัตรนะครับอันนี้ผมมาแกะให้ดูเฉยๆแกะแกะให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับที่ว่าทางช่องผมรับซื้อแล้วก็ ที่ผมก็เก็บอยู่ด้วยนะครับในในธนาบัตรแนวนี้นะครับธนาบัตรผมจะเก็บอยู่ไม่กี่ชนิดนะครับที่รับซื้อนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับนี่ก็มาแกะให้ดูกันก่อนนะครับรีวิวว่าลักษณะของเหรียญและธนาบัตรแบบไหนเหรียญแบบไหนเนี่ยเหรียญแบบเนี้ยนี่นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งเหรียญแบบเนี้ยที่ผมรับซื้อแล้วก็จะมาให้ดูว่าธนาบัตรแบบไหน ที่ผมรับซื้อเช่นกันนะครับธนบัตรที่ผมเคยทําคลิปออกไปนะครับก็จะเป็นพวกที่รับซื้อนะครับก็จะเป็นในกลุ่มเลขสวยนะครับเลขสวยเลขตองเลขหลักล้านนะครับแล้วก็ธนบัตรตัวอย่างนะครับผมจะซื้อธนบัตรแนวนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าหลายๆท่านเพื่อนๆที่ส่งมาก็จะเป็น ธนาบัตรรุ่นเก่าก็จริงแต่ว่าสภาพผ่านการใช้งานนะครับซึ่งในกลุ่มซื้อขายราคาก็ไม่สูงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าของผมส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นสายเหรียญน,นะครับธนาบัตรผมก็จะไม่ได้ซื้อทั้งหมดนะครับก็จะซื้อแค่บางบางบาง,บางตัวนะครับตัวพิเศษตัวแปลกๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแปลกๆอีกตัวหนึ่งที่ผมรับซื้อแล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวผมจะทําคลิป จาะจงเข้าไปอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าราคารับซื้อเป็นยังไงนะครับนี่มาดูกันนะครับธนบัตรนี่นะครับนี่ก็ให้ดูผผ่านกันก่อนนะครับเดี๋ยวเขามาพูดเรื่องราคาเนี่ยครับสภาพแบบเนี้ยเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นสิ่งผิดปกติไหมครับธนบัตรแบบใบนี้นะครับเป็นธนบัตรเออร์เลอร์นะครับนี่นะครับนี่ผมมารีวิวให้ดูก่อนนะครับ อาจจะไม่ใช่สภาพใหม่แต่ว่ามันเป็นเออเลอร์คล้ายๆกับมันมีทั้งเหรียญของธนบัตรนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นเป็นธนบัตรเออเลอร์นะครับเหมือนเหรียญที่ผมรับซื้อก็เป็นเออเลอร์คอยนี่นะครับเหมือนจะพิมพ์เคลื่อนมาด้านล่างตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้หนึ่งใบอันนี้ก็พิมพ์เคลื่อนเหมือนกันเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นี่นะครับนี่ก็อีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็ตัวนี้ นี่นะครับอีกหนึ่งใบเช่นกันนะครับพวกนี้จะมีราคานะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับก็ผมก็จะซื้อในแนวนี้มากกว่านะครับเพื่อนๆผมเนี่ยวันนี้ผมทำคลิปไว้ก่อนแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะได้เผยแพร่ทางช่อง YouTube ออกอากาศวันไหนนะครับเพื่อนๆแต่ว่าคือที่ต้องถ่ายคลิปเพราะว่าการซื้อขายออนไลน์นะครับเราต้องเช็คของทุกครั้งนะครับก็เลยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนี่นะครับก็คือประมาณนี้นะครับที่รับซื้อนะครับเป็นตัวนี้เป็นพิมพ์เคลื่อนนะครับเพื่อนๆมันมันจะเคลื่อนลงล่างตัวนี้เห็นไหมผมเดี๋ยวผมทําคลิปเปรียบเทียบอีกคลิปต่อไปดีกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าคลิปนี้ผมไม่ได้เตรียมธนบัตร แบบปกติมาเพื่อเปรียบเทียบนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูก่อนนะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับก็วันนี้ก็รีวิว3อย่างนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับว่าทางช่องผมสลาลมคอยเชนแนลนะครับซื้อจริงขายจริงนะครับก็ส่งจริงอันนี้ก็คือสลิปส่วนหนึ่งของวันนี้ที่จัดส่งให้กับ fc นะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นเหรียญเหรียญสิบปีสีหนึ่งกับเหรียญสองบาท นะครับท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ในกลุ่มซื้อขายแล้วก็ซื้อจริงนะครับในพื้นที่ผมซื้ออยู่แล้วนะครับในพื้นที่ก็เขาตามร้านค้าเขาจะรู้จักผมกันเป็นอย่างดีนะครับผมไปมาเกือบทุกร้านแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ซื้อในพื้นที่นะครับส่วนอันนี้ก็ซื้อทางออนไลน์นะครับก็เชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจได้นะครับกับช่องของผมนะครับสลาลมคอยเชนแนลนะครับผมพยายาม หาสิ่งใหม่ๆหรือว่าอะไรแปลกๆมานำเสนอให้กับเพื่อนๆ fc ทางช่อง y o u t u b e นะครับนี่นะครับพวกแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะทำคลิปรายละเอียดให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องธนบัตรเออร์เตัวนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแสงมันจะสะท้อนสักหน่อยนะครับเพราะว่าใส่ซองมา นะครับอันนี้ธนบัตร10บาทก็มีส่งมาให้ผมดูเยอะนะครับแต่ว่าเป็นแบบธรรมดานะครับนี่นะครับผมไม่ได้รับซื้อนะครับแบบธรรมดาต้องแบบเออเลอร์นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์เคลื่อนแบบนี้นะครับทางช่องผมรับซื้อนะครับเพื่อนๆอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้1ใบ10บาท20บาทตัวนี้นะครับอาจจะเคยผ่านมือเพื่อนๆเาบ้างนะครับแต่ว่าเพื่อนๆ อาจจะไม่สังเกตนะครับเนี่ยถ้ามาหันมาด้านเนี้ยถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้เลยว่าผิดปกตินะครับแต่ถ้าแบบเนี้ยเออมันเคลื่อนมาเห็นไหมครับตัวเลขหมวดอะไรเนี่ยเกือบเกือบขาดไปเลยอะ่ะเนี่ยนะครับแบบนี้มีราคาครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างชัดนะครับตัวนี้จะมีราคาสุดนะครับห้ารอยบาทนี่นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคลิปนี้มา เล,เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะครับก็ก็ได้ก็มีสาระมีข้อมูลมีความรู้อยู่ในตัวคลิปที่ผมทํานะครับอย่างน้อยเพื่อนๆก็ได้ดูได้จํานะครับได้ศึกษาได้ย้ําได้ย้ํากับตัวเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆไม่ลืมแน่เลยใครๆก็ต้องจําได้ว่าเหรียญ5ปี4 6มีราคาเนี่ยครับการดูคลิปบ่อยๆอาจจะเหรียญซ้ําๆวนไปมาซ้ําบ้างไม่ซ้ําบ้างแต่ก็คือเพื่อนๆได้ย้ําไงครับว่านี่ ยังมีอยู่นะครับมีอยู่จริงยังพบเจออยู่แล้วก็ยังมีการซื้อขายกันจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆกับคลิปนี้ขอฝากช่องไว้อีกนิดนึงนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องหลักของผมนะครับแล้วก็ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งก็คือช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับนี่นะครับไลน์ไอดียศู4ย์4ก้านะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับ ทักไลน์มาได้เลยนะครับส่งรูปเหรียญซื้อเหรียญขายเหรียญทักมาทางไลน์สะดวกที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับกับเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ